กระสอบบรรจุยาบ้า32กระสอบรวมยาบ้ากว่า8ล้านเม็ดนี่เป็นของกลางที่ทหารหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองตรวจยึดได้หลังจากลาดตระเวนไปพบเรือต้องสงสัย4ลำกำลังลำเลียงสิ่งของลงจากเรือบริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านปงของตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจึงทำการเข้าไปตรวจสอบแต่ว่ากลุ่มคนในเรือเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้รีบขับเรือหลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อตรวจค้นถุงดำจึงพบว่าเป็นกระสอบบรรจุยาบ้ายึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ขยายผลต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดการว่าน่าจะเป็นของขบวนการที่ใช้เส้นทางน้ำโขงขนยาบ้าเข้าสู่ประเทศไทยด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงรายก็ได้เดินทางมาตรวจสอบของกลางที่ด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันโดยได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและก็ป้องกันการสูญเสียก่อนจะมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไปครับ